ก่อนอื่นทั้งหมดขอแสดงความรู้สึกยินดีพอใจอนุโมทนาในการที่ท่านทั้งหลายได้มาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้โดยสรุปในแง่หนึ่งก็ว่าเป็นเกียรติสูงสุดแก่สถานที่นี้ก็ผมเวลานี้อยู่ในลักษณะทุพพลภาพสบายดีไม่เจ็บปวดอะไรแต่ว่าไม่มีแรงบางเวลาแม้จะลุกจากที่นอนนี่ก็ยังลุกไม่ค่อยจะไหวไม่มีแรงแค่นั้นเองแค่ก็ว่าถึงคราวที่มันหมดแรงแต่มันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่ปรากฏรบกวนไม่มีแรงก็ขอแสดงความยินดีอนุโมทนาไปตามแบบผู้ที่ไม่มีแรงแล้วขออนุโมทนาขออภัยในการที่ไม่มีอามิสสปฏิสันฐานเลี้ยงดูอะไรได้ก็ขอต้อนรับด้วยธรรมะปฏิสันฐานตามที่จะทำได้ด้วยการพูดจาและขอถวายหนังสือเล็กๆองค์ละเล่มทุกองค์และทุกคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในฐานะเป็นธรรมะปฏิสันฐานขอให้อ่านให้หลายเที่ยวจะเข้าใจอ่านครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจเมื่ออ่านหลายเที่ยวก็จะเข้าใจท่านเข้าใจแล้วก็ลองพยายามปฏิบัติดูทีละนิดทีละนิดขอทีละนิดทีละนิดไม่ใช่ทีเดียวตลอดไปแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยทีละนิดทีละนิดเป็นขั้นๆไปตอนนี้มันจะสอนดีที่สุดเพียงแต่อ่านหรือฟังมันก็ได้นิดเดียวคือจำได้แล้วก็ลืมมาคิดจนเข้าใจนี่มันก็ได้ในขั้นที่ว่าเข้าใจต่อเมื่อใส่ลงไปในการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติแล้วมันจะมาถึงขั้นที่เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดจำได้ต่ำที่สุดเข้าใจอยู่ตรงกลางรู้แจ้งอันสูงสุดซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งในที่นี้ที่เป็นการรู้แจ้งก็เป็นเรื่องเดียวกันแหละจะรู้แจ้งด้วยความรู้สึกเพราะมันเกิดความรู้สึกมันรู้แจ้งต่อความรู้สึกอย่างนี้มันสูงสุดไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจเนี่ยขออภัยทีว่าไม่ได้ต้อนรับด้วยอามิสปฏิสันฐานใดๆมีแต่ธรรมะปฏิสันฐานเท่าที่จะทำได้ ทีนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีปรีดาปราโมทย์อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในการจัดการทำที่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงแห่งกิจกรรมที่เรียกว่าวิปัสสนาคันธธุระนี่เป็นเบื้องต้นแล้วมันจะไม่มีผลถึงที่สุดถ้ามันไม่มีวิปัสสนาเราก็ช่วยกันส่งเสริมให้มันถึงที่สุดด้วยการมีวิปัสสนาเรื่องนี้ผมอุทิศชีวิตมาตลอดเวลาตั้งแต่พ.ศ.
75ต้อง475นะเท่ากับว่า5 10กว่าปีมาแล้วนี่25มัน32ก็มัน57ปีมาแล้วที่ผมสนใจขวนขวายส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาเพราะความเห็นว่าคันธธุระมันกำลังเป็นหมันมันไม่ได้งอกงามไปถึงวิปัสสนาสมัยนั้นตอนนั้นเมื่อ57ปีมาแล้วนะเกือบจะไม่มีใครพูดกันถึงคำว่าวิปัสสนามีกระเซ็นกระสายอยู่บ้างทางภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นี่ยังไม่มีใครได้ยินหรือสนใจว่าจะมีสำนักวิปัสสนาก็ไม่มีที่วิปัสสนาแบบเก่าแก่โบราณก่อนการโน้นก็สูญสิ้นไปแล้ววิปัสสนาแบบโบราณที่อาจารย์แต่โบราณเขาทำกันนั้นก็อีกแบบหนึ่งสืบกันมาโดยไม่มีปริยัติผมเคยขอฟังเขาให้เขาอธิบายให้ฟังบางองค์บางท่านที่มีชีวิตอยู่มันก็เป็นเรื่องสืบปรัมปรามากเกินไปไม่สำเร็จประโยชน์เห็นสีเห็นดวงเห็นอะไรไปทางนู่นไม่ ไม่ใช่กำจัดกิเลสโดยตรงที่นี่ก็คิดว่าจะทำอย่างไรดีไม่รู้จะไปหาครูบาอาจารย์ของวิปัสสนาที่ไหนก็ เลยตั้งใจว่าเอาแหละสร้างสถานที่ขึ้นเพื่อกิจการนี้โดยเฉพาะคือสวนโมกจะเอาครูบาอาจารย์มาจากไหนที่เป็นบุคคลหาไม่ได้ก็หาเอาจากพระไตรปิฎกคือแบบหลักเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเอามาร้อยกรองรวมขึ้นเรียกว่าหนังสือตามรอยพระอรหันต์เรื่องตามรอยพระอรหันต์นั้นเป็นเรื่องเพียงว่าพร้อมที่จะทำวิปัสสนาคือมีศีลมีทุดดงมีพร้อมเสร็จแล้วก็พอถึงตอนวิปัสสนาแท้ๆไปใช้หนังสือที่เรียกเดี๋ยวนี้ว่าคู่มืออานาปานสติต้องมาชนกันข้าวสองเรื่องก็จะเป็นสมบูรณ์ตอนแรกก็สนใจสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4ต่อมาพบพระสูตรที่สั้นที่เรียกว่าอานาปานสติสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่ออานาปานสติ16ขั้นนี่สมบูรณ์สติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์สูตรนี้สั้นมีการปฏิบัติ16ขั้นติดต่อกันไปตามลำดับชัดเจนที่สุด4หมวดละ4ขั้นส่วนมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรไม่ได้บอกหลักปฏิบัติบอกแต่ชื่อธรรมะสำหรับจะปฏิบัติเป็นหมวดมากมายหลายสิบตั้งร้อยกว่าเพียงแต่อ่านก็3ชั่วโมงไม่จบก็เป็นอันว่าถือว่าอนาปานสตินะหัวใจของมหาสติปัฏฐาน แล้วก็จุดชนวนขึ้นอย่างนี้มันก็ค่อยๆมีค่อยๆมีขึ้นจนกระทั่งเป็นนำมาจากพม่าบ้างหรือว่าฟื้นฟูมาจากทางภาคอีสานบ้างเราก็ค่อยๆมีวิปัสสนากันขึ้นมาในประเทศไทยเมื่อเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจารย์เป็นผู้มีอำนาจว่าการปกครองนั่นก็ได้เปิดสำนักวิปัสสนาอยู่ทั่วประเทศวิปัสสนามันก็เกิดขึ้นแล้วก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับที่จะทำได้ตามสำนักที่จะทำได้ก็เรียกว่าหลายแบบจะเสียเวลาที่จะไปพูดว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดพูดได้แต่ว่าแบบจะดับทุกข์ได้และถูกแบบไหนทำแล้วดับทุกข์ได้บรรเทากิเลสลดกิเลสดับกิเลสนั้นแบบนั้นถูกเอาที่นั้นเป็นเกณฑ์ไม่ต้องมีประกาศนียบัตรรับรองหรืออะไรนี่เรื่องของวิปัสสนาโดยรูปแบบ
็เป็นที่น่ายินดีที่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีหลายรูปแบบให้เลือกแบบไหนดับทุกข์ได้แบบนั้นถูกทีนี้ก็อยากจะขอให้มันมากกว่านั้นให้มันเป็นวิปัสสนาสำหรับทุกคนอยู่ที่เนื้อที่ตัวของทุกคนไม่ต้องรูปแบบไม่ต้องสำนักนั่นสำนักนี่ก็ได้เขาให้มีวิปัสสนาที่บุคคลทุกคนทุกคนทุกคนจริงๆนั่นคือการเห็นพระพุทธเจ้าแล้วการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวโดยแท้จริงเห็นพระพุทธเจ้าจนสามารถมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวโดยแท้จริงขอให้ท่านที่เป็นวิปัสสนาและวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายสนใจเรื่องนี้วิปัสสนาชนิดที่จะเป็นประโยชน์โดยแท้จริงอยู่กับเนื้อกับตัวโดยแท้จริงเห็นพระพุทธเจ้าอย่างไรสามารถทำให้มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวได้อย่างไรถ้าเป็นวิปัสสนาจริงต้องได้ต้องทำได้ถ้าทำข้อนี้ไม่ได้ยังไม่ควรจะเรียกว่าวิปัสสนาหรือวิปัสสนาอาจารย์ต้องสามารถที่จะเห็นแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยอำนาจของวิปัสสนาคือไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยจิตก็ยังไม่พอต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยตาเนื้อนี่มันองค์หนึ่งเห็นด้วยจิตองค์หนึ่งเห็นด้วยปัญญาอีกองค์แล้วพูดถึงพระพุทธเจ้าสำหรับนักวิปัสสนากันสักหน่อยเพื่อถวายเป็นความรู้แก่ท่านสหธรรมิกทั้งหลายที่อุตส่าห์มาถึงนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมแม้จะจับมุมจีวรถืออยู่ไปไหนไปด้วยกันเขาไม่เห็นธรรมก็ไม่ชื่อว่าเห็นเราดูดีๆฟังดีๆเห็นพระพุทธองค์ตัวจริงที่เดินอยู่นั่นแหละถ้าไม่เห็นธรรมก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นั้นยังไม่ใช่องค์จริงยังทรงปฏิเสธต้องเห็นธรรมพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวคนเดินไปเดินมาอยู่ในอินเดียเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้ตรัสรู้ประสูตินิพพานวันนั้นวันนี้ตายแล้วเผาแล้วนั้นยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงต่อเมื่อเห็นธรรมจึงจะชื่อว่าเห็นพระองค์จริงนี่ไปดูเคยเรียนกันมาแล้วแม่จะจับจีวรคืออยู่ไปไหนไปโดยการก็องค์นั้นก็ยังเป็นปฏิเสธว่าไม่ใช่เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือไม่ใช่เราทีนี้เห็นธรรมคือเห็นอย่างไรมันก็ไม่เกี่ยวกับบุคคลก็หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วที่เห็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ระดับลงแห่งทุกข์รู้แจ้งประจักษ์ในข้อนี้นี่เรียกว่าเห็นทำด้วยจิตนั้นเป็นองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ก็อยู่ในพวกเห็นธรรมเหมือนกันแต่เป็นชั้นจิตเห็นจิตชนิดนี้โดยการมีจิตชนิดนี้โดยการทำให้มีจิตชนิดนี้เนี่ยมีพระพุทธเจ้าองค์ที่ลึกเข้าไปจนเป็นองค์พระองค์ที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าที่เป็นจิตชนิดนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานไม่ถูกเผาไม่ได้แล้วมันก็เป็นอยู่ตลอดไปใครทำได้เมื่อไรมันก็ปรากฏออกมาเหมือนนั้นมันจึงมีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอันมากมีจิตชนิดนี้จิตชนิดนี้เกิดเมื่อไรก็ได้มาทำถูกวิธีแล้วก็เกิดแม้เดี๋ยวนี้ก็เกิดข
ขอให้ทำให้ถูกวิธีจิตชนิดนี้ก็จะปรากฏออกมาเป็นพระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นจิตหลุดพ้น นี่ก็ยังเรียกว่าเห็นธรรมได้เหมือนกันเห็นจิตที่บริสุทธิ์ที่นี่องค์ที่สามคือธรรมธรรมะแท้ๆมีพระบาลีแห่งหนึ่งไม่ได้อยู่แห่งเดียวกับวัคคลิสูตรคือสัตว์ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทก็ไปต่อเนื่องกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะนั้นผู้ที่จะเห็นพระพุทธองค์ชั้นลึกสุดโดยแท้จริงคือเห็นธรรมที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดถ้าไม่ศึกษาดีก็ยากที่จะรู้จักแต่สรุปได้สั้นๆว่าพอที่จะรู้จักกันได้ทุกคนทุกคนปฏิจจสมุปบาท นั่นคืออะไรเห็นได้ที่ไหนปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งที่กว้างกว่าเรียกว่าอิทัปปัจจยตาใช่กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปที่อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทใช้กับสิ่งที่มีชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เพราะมันมีจิตใจนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่โดยเนื้อแท้นั่นคือเห็นอาการที่มันอาศัยกันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วอาศัยกันอาศัยกันอาศัยกันแล้วดับลงนี่สองอาการนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่คือเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมวิปัสสนาเพ่งดูเห็นอาการที่มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น แห่งวัตถุล้วนๆก็ดีแห่งจิตใจจะมีความทุกข์ก็ดีคืออาศัยกันอาศัยกันแล้วดับลงนี่คือปฏิจจสมุปบาทพระวิปัสสนาจารย์เพ่งปฏิจจสมุปบาทจนเห็นอาการอย่างนี้ก็ เห็นอย่างเดียวกับวันนั้นวันที่พระพุทธเจ้าอย่างบุคคลท่านตรัสรู้คืนตรัสรู้นั้นท่านพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยทุกอาการตลอดคืนรุ่งขึ้นก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มองดูอาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันระดับลงของอาการทั้งหลายตลอดสายแห่งปัจจยาการ12อย่าง11อย่างแล้วแต่จะเรียกเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมนี่ขอให้อ่อนวอนท่านทั้งหลายจำคำข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเองเมื่อใดเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นเห็นธรรมเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเดิมหน้าของวิปัสสนานี่ง่ายมากจะมองเห็นอาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาศัยกันแล้วก็ดับลงโดยเฉพาะแห่งความทุกข์ดูทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้ดูส่วนไหนก็เป็นอย่างนี้ดูส่วนที่เป็นวัตถุก็เป็นอย่างนี้แต่ที่สำคัญต้องดูส่วนจิตใจที่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขได้ถ้าเกิดขึ้นระดับลงไม่มีอะไรนอกจากเรื่องทุกข์ถ้ามีการเกิดระดับก็เป็นเรื่องทุกข์ แต่อย่าลืมว่าไอ้ตัวปฏิจจสมุปบาทเห็นอาการที่อาศัยการเกิดขึ้นอาการอาศัยการดับลงนั่นจะมีอยู่ทุกปรมาณูคำว่าปรมาณูเราก็หมายถึงส่วนละเอียดส่วนเล็กสุดท้ายที่แบ่งอีกไม่ได้เป็นปรมาณูอย่างในภาษาวิทยาศาสตร์ปรมาณูทั้งหลายประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลเป็นทั้งหมดที่ทุกๆปรมาณูมีอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงทุกๆปรมาณูที่ร่างกายคนเราที่ก็มีปรมาณูความเป็นอย่างนั้นก็มีอยู่ในร่างกายเราเอาหยาบมาสักหน่อยว่าทุกขุมขนทุกขุมขนนี่
ดูเถอะจะมีอาการที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงคอยมองเห็นอาการที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยดับลงก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาท จะดูที่ไหนก็ได้แต่ที่ดีที่สุดดูที่เนื้อที่ตัวในภายในทุกคุ้มคนมีอาการที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันระดับลงเห็นอาการอย่างนี้นั่นเท่ากับเห็นว่ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งแสดงธรรมอยู่ที่นั่นอย่างนั้นถ้ามีอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงแล้วก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งแสดงธรรมอย่างนั้นอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้อาศัยกันดับลงอย่างนี้มันบอกเราถ้าเราเห็นจะมีค่าเท่ากับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนั่งบอกว่าอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้อาศัยกันดับลงอย่างนี้ทุกแห่งทุกหนทุกอนูทุกปรมาณูที่มีอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทเมื่อทุกขุมขนมันมีอาการอย่างนี้ก็กล่าวได้ว่ามีพระพุทธเจ้าให้เราดูให้เราเห็นให้เราพบว่านั่งแสดงอาการปฏิจจสมุปบาทอยู่ทุกขุมขนพระพุทธเจ้ามีทุกขุมขนถ้าเป็นนักวิปัสสนาจริงจะมองเห็นถ้าไม่เป็นนักวิปัสสนาจริงไม่รู้แต่ถ้าเป็นนักวิปัสสนาจริงจะมองเห็นว่ามีอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเหมือนก็มีใครมานั่งบอกอยู่ตรงนั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเองอาการนั่นคือธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราถ้าก็มีพระเจ้าองค์หนึ่งนั่งอยู่ทุกขุมขนคอยบอกเกิดขึ้นอย่างนี้ดับลงอย่างนี้จึงพูดว่าถ้าเป็นนักวิปัสสนาจริงสามารถเห็นพระพุทธเจ้าในทุกขุมขนเพราะแต่ละขุมขนมีอาการของปฏิจจสมุปบาทอันนี้มันหยาบไปหน่อยนะคือว่าหยาบไม่ละเอียดถ้าละเอียดก็จะทุกปรมาณูเพราะว่าในคุ้มขนมันไม่หลายปรมาณูมันทุกปรมาณูมีอาการอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ทุกปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลกว้างขวางก็คือทั่วไปพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกคนทุกแห่งทั่วไปในทุกปรมาณูที่ประกอบกันอยู่เป็นจักรวาลขอบอกเป็นส่วนตัวหน่อยว่าพวกเซนเขาถือเอาใจความนี่ได้ก่อนเราเรายังโง่และล่าหลังตามอยู่เพิ่งจะได้พูดเพิ่งจะได้ยินกันเมื่อผมได้ยินคำแรกของไอ้คำสอนฝ่ายเซนของนิกบังนิกายว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกคนทุกแห่งเขาว่าอย่างนี้เกิดขึ้นสมัยนี้มันบ้าเนี่ยมันแกล้งพูดมันพูดมันพูดเล่น ข้างกันไว้อย่างนั้นต่อมาผมมาพบพระพุทธภาษิตข้อนี้เห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นเราที่อาการแห่งปฏิจจสมุปบาทคืออาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงมันมีทุกผลทุกแห่งจริงๆทุกแห่งทุกผลทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนคือมันทุกปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลนี่มันละเอียดกว่าทุกขุมขนไปเสียอีกถ้าเป็นวิปัสสนาจริงๆนักวิปัสสนาจริงๆจะต้องเห็นถึงขนาดนี้เห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกขุมขนที่ประกอบกันอยู่เป็นคนแล้วทุกคนทุกแห่งทุกปรมาณูนี่ขอให้รับคมของวิปัสสนานี่ให้คมไปถึงขนาดนี้เช็ดแว่นตานักวิปัสสนาให้ใสกระจ่างให้เห็นถึงอย่างนี้รวมกำลังจิตทั้งสมาธิให้มากที่สุดจนเพียงพอที่จะเห็นอย่างนี้แล้ว ก็จะเป็นนักวิปัสสนาโดยแท้จริงสามารถมองเห็นพระพุทธเจ้าได้ในทุกประมาณูอย่างน้อยที่สุดในทุกขุมขน ทั้งเนื้อทั้งตัวของเราจะมีกี่ขุมขนก็สุดแท้มีพระพุทธเจ้า คือในความว่าธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่นั่นเหมือนก็มีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งแสดงธรรมอยู่ที่นั่น
โดยอาการของปฏิจจสมบัติว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้มันดับลงอย่างนี้นั่นเห็นพระพุทธเจ้าทุกขุมขนคือทุกแห่งที่มีอาการของปฏิจจสมุปบาทและที่ไหนบ้างที่ไม่มีอาการของปฏิจจสมุปบาทช่วยหาดูในโลกนี้ในจักรวาลนี้หรือทั้งสวรรค์พบพรหมและด้วยทุกขุนทุกแห่งที่ไหนบ้างที่ไม่มีอาการของปฏิจจสมุปบาทมันจึงเลยพูดได้ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกแห่งที่มีอาการของปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิบัติเห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นเรานี่ขอฝากไว้ในฐานะเป็นธรรมะปฏิสันถานของผมผู้ยากจนไม่มีอามิสปฏิสันถานจะต้อนรับท่านทั้งหลายเป็นบรรณาการของคนยากปฏิสันถานได้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะตามที่ได้สังเกตศึกษามารู้เห็นอย่างไรก็ขอถวายอย่างนั้นเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันคารวะก็ได้พระบรรพชิตก็ได้ด้วยแต่เป็นสหธรรมิกปฏิบัติธรรมเสมอกันอย่างเดียวกันได้โปรดรับเอาไปพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกผลทุกแห่งจริงหรือไม่หรืออย่างน้อยที่สุดพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกคุ้มคนจริงหรือไม่โดยสรุปสั้นๆว่าที่ไหนมีอาการแห่งปฏิจจสมบัติที่นั่นมีธรรมะซึ่งเป็นองค์พระพุทธเจ้าคือนั่งบอกธรรมะนั่งแสดงธรรมะอยู่อย่างนี้และหวังว่าเพื่อนสหธรรมิกพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายจะได้มี ความแหลมคมแห่งวิปัสสนาเห็นได้โดยประจักษ์ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่ง ทุกประมาณูหรืออย่างนั้นก็ทุกคุ้มคนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจิตเป็นอย่างไรเมื่อเห็นเป็นเพียงอาการเกิดขึ้นดับลงเพราะอาศัยเป็นปัจจัยแก่กันแล้วเห็นอย่างนี้แล้วมันหมดตัวตนมันหมดตัวตนไม่มีที่ตั้งแห่งอุปาทานอุปาทานที่เกิดขึ้นว่าเป็นตัวตนในขันธ์ทั้งห้านี้เกิดไม่ได้ต่อไปนั่นคือการบรรลุธรรมะตามลำดับแห่งการละอุปาทานได้อย่างไรเป็นพระโสดาบันก็ละได้ตามแบบพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีก็ละได้ตามแบบพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีก็ละได้ตามแบบของพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ก็ละได้ตามแบบของพระอรหันต์แต่มันมีสรุปความอยู่ว่ามันละตัวตนได้เท่าไหร่ด้วยการเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นทำให้ละตัวตนได้มันเห็นเป็นอาการอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วดับลงไม่ต้องมีตัวตนตาได้อาศัยเหตุปัจจัยเป็นตาขึ้นมามันก็เห็นได้เห็นรูปได้โดยไม่ต้องเป็นตัวตนหูก็เหมือนกันไม่ต้องมีตัวตนมาทำอะไรที่หูหูมีระบบประสาทของหูอาศัยเกิดอาศัยการตามปฏิจจสมบัติหูก็ยินเสียงได้โดยไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องเป็นตัวตนไม่ต้องเอาตัวตนไหนมาทำงานที่อยู่หูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอย่างเดียวกันที่เรียกว่าไม่มีตัวตนในอายตนะภายในภายนอกก็ทั้งในขันธ์ทั้งห้าไม่มีตัวตนหมดอุปาทานว่าตัวตนก็บรรลุมรรคผลตามลำดับแห่งความหมดมากหมดน้อย ขอให้พิจารณาถึงธรรมะอันเป็นปัจจัยแก่ความหมดตัวตนคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทจงเห็นอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทในทุกๆปรมาณูหรือพูดกันธรรมดาคนธรรมดาหน่อยกว่าทุกคุ้มขนไม่มีอะไรผมขนและวันหนังอะไรอาการ32ดินน้ำไฟลมอะไรก็ตามทุกปรมาณูมันเป็นอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่มีตัวตนละตัวตนได้โดยสิ้นเชิงทั้งที่เป็นนามและทั้งที่เป็นรูปเรื่องก็จบกันขอถวายความรู้อันนี้ที่ผมได้ศึกษามาได้ค้นคว้ามาได้รักษาไว้ได้ศึกษาต่อกันไปไม่ขาดตอน
ลอดเวลา57ปีแล้วคงจะมากกว่าอายุของพระวิปัสสนาจารย์บางองค์ที่ยังหนุ่มอยู่อายุยังไม่ถึง57ปีเป็นผลงานที่ผมสนใจค้นคว้ามาเป็นเวลา57ปีแล้วถ้าจะตีราคาก็โกงมากหน่อยไม่ตีราคาแล้วไม่ใช่ของขายของให้ของแจกฟรีขอถวายไปทุกองค์ว่าจึงรับความคมของวิปัสสนาให้แจ่มใสกระจ่างถึงที่สุดมองเห็นว่าอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ทุกปรมาณูทุกขุมขนมีที่ไหนก็มีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งแสดงธรรมว่าอย่างนั้นอยู่ที่นั่นจึงมีพระพุทธเจ้าอยู่ในที่ทุกแห่งที่มีอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทก็คือทั่วไปไม่มียกไม่ยกเว้นเลยขอให้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ที่มีอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งที่เป็นพระเจ้าองค์สุดท้ายองค์ที่ลึกสุดท้ายองค์แรกเป็นบุคคลลูกพระเจ้าสุทโธทนะพระนางมายาครองราชสมบัติอย่างนั้นตรัสรู้อย่างนั้นนิพพานอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องคนพระเจ้าอย่างบุคคลพระองค์ตรัสว่าไม่ยังไม่ถ้ายังไม่เห็นธรรมไม่เห็นไม่เห็นพระเจ้าไม่จะเห็นคนคนนั่นเดินไปเดินมาอยู่ในอินเดียนี่พระอย่างบุคคลชั้นนอกสุดลึกไปชั้นจิตที่ตรัสรู้ลึกก็ไปถึงธรรมธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุแห่งปฏิจจสมุปบาทที่เป็นกฎของปฏิจจสมุปบาทก็ดีที่เป็นภาวะปรากฏการณ์อยู่ก็ดีของปฏิจจสมุปบาทนั่นเรียกว่าธรรมธาตุผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองอย่างนี้ขอให้ทุกท่านพยายามเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เห็นธรรมแล้วก็เห็นพระองค์องค์สุดท้ายที่ละเอียดเลือกประมาณจนอยู่ได้ทั่วจักรวาลในทุกๆประมาณเรื่องของเราก็จบผมก็ไม่มีแรงจะพูดแล้วเรียกว่ามันไม่มีแรงกันนั้นเลยนี่ต้องขอยุติการบรรยายขอพระคุณท่านทั้งหลายที่มาอุตส่าห์มาเยี่ยมอุตส่าห์มาเยี่ยมมาถึงที่นี่ขอบพระคุณให้เกียรติยศแก่สถานที่นี่อุตส่าห์มาเยี่ยมมีอะไรที่อยากจะดูก็นิมนต์จะดูโบสถ์ดูสวนโมกข้างนอกดูอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปผมต้องขอยุติการพูดเพราะมันหมดแรงที่จะพูดและขอแสดงความหวังว่าขอให้ทุกท่านทุกองค์ทุกท่านนี้ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์มุ่งหมายของการเจริญวิปัสสนาถอนตนออกจากความทุกข์ได้โดยสมควรแก่การปฏิบัติทุกรูปทุกนามเทอญทั้งนี้ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ทั่วทุกขุมขน